Startup Thailand Innovation Thailand Expo 2020เรียกได้ว่าเป็นงานที่น่าจับตามองมากๆเลยแหละครับสำหรับดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานีโดยดร.อรรถเวชพฤกษ์สถาพรรักษาการอธิการบดีในการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวภายในงาน Startup Thailand Innovation Thailand Expo 2020ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับจริงผมว่าทั้งสองหน่วยงานคุยกันนานแล้วนะครับนานแล้วแล้วก็ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะเลยเพราะว่าชาวเวิร์ทเทคแล้วก็เรื่องของตัวไม้รวมทั้งธุรกิจโรงแรมเนี่ยคงต้องใช้นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ที่ว่าเราจะต้องตอบสนองเรื่อง New Normal ดังนั้นในส่วนของสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนที่ NIA เราดูแลเรื่องของตัวการพัฒนานวัตกรรมในหลายสาขาเนี่ยมันก็เหมาะเจาะกันเพราะว่าบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะต้องผลิตออกไปสู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยน่าจะเป็นตัวนวัตกรที่สำคัญมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตัวธุรกิจท่องเที่ยวเยอะมากนะครับและตอนนี้มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกันตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมทั้งมีบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ออกไปแล้วสามารถทำนวัตกรรมได้เพราะเมื่อก่อนเป็นสาขาที่ใช้นวัตกรรมเป็นหลักนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วแน่นอนนะครับก็คงเป็นเรื่องของการสนับสนุนตัวในเชิงการพัฒนาน้องๆนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันเนี่ยให้รู้จักเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นแล้วก็สามารถนำเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาเป็นโครงการที่พัฒนาต่อได้จริงนะครับเพราะว่าสำนักงานเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติแน่นอนสถาบันส่วนในส่วนของโรงแรมเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วมันจะต่างจากหน่วยงานวิชาการอื่นที่เน้นเรื่องของการวิจัยการสอนอย่างเดียวสอนและปฏิบัติเนี่ยวิทยาลัยดุสิตเนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนมากเลยนะครับเราคิดนวัตกรรมแล้วนำไปสู่การใช้จริงๆได้จะนำเขาไปเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็เน้นเรื่องของการปฏิบัตินะครับในภาคบริการแล้วก็การได้ร่วมมือกับทาง NIA เนี่ยจะทำให้เรื่องของการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในภาคบริการได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับช่วงโควิดหรือว่าอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคงทำให้เรื่องของภาคธุรกิจต่างๆเปลี่ยนไปนะในการบริการต่างๆก็คงต้องเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างความคิดนะครับสร้างนวัตกรรมทำให้บัณฑิตเนี่ยนะครับมีความสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าเราจะไปใช้การบริการคงไม่ได้เหมือนเดิมละนะครับการนำนวัตกรรมเข้ามาเนี่ยนะครับเอามาเชื่อมโยงกับหลักสูตรนะครับมาทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับซึ่งเติบโตขึ้นไปเนี่ยจะไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์นะครับไปทำธุรกิจได้นะครับแล้วก็ไปก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วยนะครับจริงๆเราได้เริ่มมาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มคุยกับทางเอ็นไอเอนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็คงจะทำให้ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะไม่ได้มีแค่ศิษย์เก่าด้วยไม่แค่มีแค่ศึกษาด้วยนะยังมีศิษย์เก่าอีกนะครับที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับซึ่งก็ให้ความสนใจอยู่นะครับคงจะนำเข้ามาสร้างเข้ามาปูพื้นกันใหม่นะครับแล้วก็จะได้ทำให้เขากลับไปในใช้งานในภาคธุรกิจได้ครับที่เราคุยกันอยู่นะครับว่านักศึกษาในส่วนหนึ่งนะคนที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่เด็กจบไปแล้วเกิดความท้าทายอย่างมากนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาเพิ่มพูนความรู้เข้ามากันศิษย์เก่าเนี่ยจะมีจริงๆและศิษย์เก่าที่จบไปเนี่ยมีเราเห็นวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับจบไปคิดว่าเข้าไปทำงานโรงแรมแบบนี้ซึ่งจริงๆภาคบริการเนี่ยมันมากกว่าโรงแรมซึ่งศิษย์เก่าหลายคนเนี่ยออกไปก็ไปอยู่ในส่วนของสตาร์ทอัพเหมือนกันซึ่งศิษย์เก่าจำนวนนี้นะครับอาจจะเป็นส่วนที่กลับเข้ามาซึ่งเราก็มีทางสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยนะครับคอยเชื่อมโยงเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการจัดข้อตกลงต่างๆที่ศิษย์เก่าอยู่แล้วนะซึ่งเรื่องทางพอได้ทำงานกับทางเอเนเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันครับ